เรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในหมู่บ้านผมและใกล้เคียงหลายเหตุการณ์หลายเวลาหลายคนที่เจอแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังช่วยให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของคนขายกุ้งที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนบ่ายของวันหนึ่งพวกเขาได้เอากระชังกุ้งมาไว้ที่คลองส่งน้ำติดกับท่อลอดใต้ถนนใหญ่และจุดที่เขามาทำแคมป์เพื่อหลับนอนตื่นเช้ามาจะได้ขายกุ้งในตอนเช้าคือท้ายป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าผีดิบเก่าแก่ของหมู่บ้านแต่ก่อนเมื่อมีคนตายแบบผิดปกติของหมู่บ้านจะนำศพไปฝังไว้ท้ายหมู่บ้านศพที่นำไปฝังตั้งแต่โบราณมามากมายจนนับไม่ถ้วนซึ่งคนที่มาขายกุ้งอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่อาจจะรู้ได้ครับตอนเช้าปรากฏว่าไม่มีคนขายกุ้งรถขนกุ้งและคนหายไปแต่กุ้งและกระชังกุ้งยังอยู่และพวกเขาไม่ได้กลับมาเอาอีกเลยครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึง3รอบมีคนขายกุ้งเอากระชังกุ้งมาลงในคลองส่งน้ำที่เดิมอีกในตอนบ่ายเพราะเช้าวันต่อมาจะได้นำกุ้งออกขายที่คนขายกุ้งชอบมาตรงนี้ก็เพราะทำเลติดถนนใหญ่ถนนเป็นแบบเลนสวนดังนั้นรถวิ่งมาทางไหนก็สามารถจอดซื้อได้เลยสะดวกสบายติดคลองส่งน้ำซึ่งกว้างถึง8เมตรน้ำใสไหลตลอดเวลาเหมาะสำหรับวางกระชังกุ้งซึ่งกลุ่มคนที่มารอบที่2ชาวบ้านก็เตือนว่ามีคนเคยมาขายตื่นเช้ามาหนีไปทิ้งกุ้งกับกระชังไว้ไม่ได้กลับมาเอากลุ่มคนเหล่านั้นเมื่อได้ฟังก็บอกว่าพวกนั้นคงเมายาไม่งั้นก็บ้าแล้วแล้วทั้ง4คนก็หัวเราะชอบใจไม่สนใจคำเตือนใดๆทั้งสิ้นพอเช้าคนขายกุ้งทั้ง4คนก็หายไปอีกเหมือนกับว่าทุกคนหนีไปตั้งแต่ตอนกลางคืนกุ้งก็ยังเต็มอยู่ในกระชังและพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาเอากุ้งกับกระชังเลยคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเจออะไรแต่รู้แค่ว่าสิ่งที่พวกเขาเจอจะต้องน่ากลัวจนต้องทำให้พวกเขาไม่กล้ากลับมาเอากุ้งเอากระชังของพวกเขาเลยครับอีกเรื่องเกิดขึ้นตอนปีใหม่ตอนที่ผมเรียนอยู่ปวช.ครับตอนนั้นพวกผมก็กินเลี้ยงปีใหม่อยู่ที่บ้านของผมนั่นแหละบ้านผมจะอยู่เกือบติดถนนใหญ่มีร้านค้ากั้นแค่หลังเดียวเองขณะที่พวกผมกำลังกินเลี้ยงกันอยู่เพื่อนผู้หญิงของผมคนหนึ่งก็อยากกลับบ้านขึ้นมาเอาดื้อบ้านของเธอจะอยู่หน้าโรงเรียนห่างจากบ้านของผมประมาณโลได้ครับผมก็นั่งรถเครื่องไปส่งเธอแต่ขับออกมาได้ยังไม่ถึงถนนใหญ่ที่ห่างจากบ้านผมไปถึง30เมตรเธอก็จับเสื้อข้างหลังผมเขย่าเขย่าบอกกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านเร็วๆบ้านในที่นี้หมายถึงบ้านผมนะครับผมก็เลี้ยวรถกลับเข้ามาบ้านผมอีกเพื่อนๆก็งงว่ามีอะไรเพราะหน้าเธอซีดมากเหมือนกลัวอะไรสักอย่างพอเพื่อนถามหลายคนเข้าเธอก็เลยเล่าเพื่อนๆฟังแบบกลัวๆว่าเธอเห็นผู้หญิงลอยผ่านหน้าบ้านผมหลายรอบแล้วผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวใสๆลอยสูงเกินรั้วบ้านลอยไม่เร็วมากและตอนที่ผมจะไปส่งเธอก็เห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังลอยลงมาจากซอยฟากถนนอีกฝั่งเธอเลยบอกให้ผมเลี้ยวรถกลับมาเพื่อนทุกคนก็มองออกไปหน้าบ้านผมตอนนั้นยังไม่เห็นอะไรนะครับแล้วพวกผมก็นั่งกินเลี้ยงกันต่อแต่เพื่อนผู้หญิงของผมคนนั้นเหมือนนั่งหลอนๆอยู่กลางกลุ่มเพื่อนๆแล้วผมก็สังเกตเห็นเธอมองออกไปหน้าบ้านของผมอีกแล้วก็ทำตาเบิกกว้างเหมือนเห็นอะไรเพื่อนๆที่สังเกตเห็นก็มองตามเธอออกไปคราวนี้ครับทุกคนก็เห็นหมดผมก็เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงนะครับเพราะผมยาวและไอ้ขาวๆที่บอกว่าเป็นชุดนั้นที่ผมเห็นน่าจะเป็นผมมากกว่าเป็นผมยาวสีขาวคลุมตัว
ลอยไปไม่ช้าไม่เร็วผ่านขึ้นไปทางถนนใหญ่คราวนี้ทุกคนก็ขยับตัวเข้ามาหากันอย่างอัตโนมัติมองหน้ากันบรรยากาศวันนั้นจากที่สนุกสนุกกลายเป็นหลอนหลอนไม่มีใครกล้ากลับบ้านที่สำคัญไม่มีใครกล้าหันหน้าออกไปมองที่ถนนหน้าบ้านผมอีกเลยครับอีกเรื่องเกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนปวช.3ใกล้จะจบแล้วครับคือมีบ้านหลังหนึ่งมีหลานตัวเล็กประมาณ8ขวบได้เป็นผู้ชายข้างบ้านของเด็กน้อยคนนี้จะมีบ้านร้างอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออกบ้านสองหลังนี้ร้างเพราะว่าพ่อกับแม่ผู้เป็นเจ้าของบ้านตายหมดลูกหลานก็แต่งงานออกเหย้าออกเรือนไปอยู่กับภรรยาและสามีแต่แปลกตรงที่พอค่ำประมาณ5โมงเย็นไอ้ตัวเล็กจะหายออกไปจากบ้านทุกวันตอนแรกพ่อแม่ของเด็กก็คิดว่าลูกคงไปเล่นกับเพื่อนๆแถวระแวกนั้นแต่มีวันหนึ่งไอ้ตัวเล็กเอาขนมกล้วยกับข้าวต้มมัดกลับมาที่บ้านผู้เป็นแม่เห็นเลยถามลูกชายตัวน้อยไปว่าเอามาจากไหนไอ้ตัวเล็กก็บอกว่าเอามาจากย่าข้างบ้านให้มาคือขนมกล้วยย่าบ้านหลังนี้เอาให้แล้วก็ชี้มือไปที่บ้านร้างทางใต้ข้าวต้มมัดออกมาจากบ้านหลังนี้แล้วก็ชี้มือไปบ้านร้างทางทิศตะวันออกแม่ก็เอ็ดลูกชายไปว่าพูดเพ้อเจ้อเพราะบ้านสองหลังนั้นหาได้มีคนอยู่ไม่วันต่อมาไอ้ตัวเล็กก็ได้ขนมมากินทุกวันพ่อกับแม่ถามก็บอกว่าไปเล่นกับย่าบ้านหลังนี้บ้านหลังนั้นแล้วปู่ย่าก็เอาขนมให้จนพ่อกับแม่ก็แอบดูว่าไอ้ตัวเล็กไปเล่นที่ไหนและได้ขนมเหล่านั้นมาจากไหนก็ปรากฏว่าตัวเล็กไปที่บ้านร้างทางทิศใต้และทิศตะวันออกจริงเหมือนไปคุยอะไรอยู่คนเดียวอย่างสนุกสนานแล้วก็มีขนมติดมือมาด้วยพ่อกับแม่เลยห้ามไม่ให้ไอ้ตัวเล็กออกไปเล่นบ้านสองหลังนี้อีกเมื่อไอ้ตัวเล็กไม่ได้ออกไปบ้านสองหลังนั้น2วันต่อมาไอ้ตัวเล็กก็ป่วยและก็เสียชีวิตภายใน3วันซึ่งการป่วยก็เหมือนป่วยไข้ธรรมดาไม่น่าจะเสียชีวิตสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่เป็นอย่างมากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านก็บอกว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้น่าจะถึงเวลาหมดอายุไขแล้วเพราะสามารถคุยและเห็นวิญญาณได้ขวัญของเด็กน้อยคนนี้คงออกไปจากร่างตั้งนานแล้วครับอีกเรื่องเกิดขึ้นที่สวนผมเองสวนผมจะอยู่ท้ายหมู่บ้านในสวนผมจะมีต้นมะม่วงใหญ่เป็นต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่5คนโอบได้ครับเพราะพวกผมเคยไปวัดดูเรียบร้อยกิ่งก้านคลุมพื้นที่ 2-3 งานเลยและหน้าสวนผมก็ทำสวนกุหลาบตอนนั้นแมงจีนูนมันชอบลงไปกินกุหลาบผมก็บอกให้ใครอยากจะไปส่องแมงจีนูนในสวนก็ไปส่องได้เลยเพราะถ้ามันลงคืนเดียวใบกับยอดดอกหายเรียบครับเหลือแต่กิ่งแต่ก้านเสียหายเยอะมากก็มีไอ้น้องวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อนนมันชอบออกไปหาส่องแมงจีนูนมาขายเย็นนั้นมันก็บอกผมว่าจะมาส่องแมงจีนูนเองเช้าของอีกวันผมออกไปสวนก็เห็นแต่ข้องใส่แมงจีนูนหล่นอยู่ในสวนของผมแมงจีนูนบีอยู่ในข้องนั้นก็เยอะอยู่ผมก็เลยสงสัยว่ามันมาหล่นอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมก็เลยเดินไปบ้านไอ้นนท์และถามว่าของแมงจีนูนนี้เป็นของมันหรือเปล่าเมื่อผมไปถึงบ้านมันถึงได้รู้ว่าเมื่อคืนมันโดนผีหลอกนอนจับไข้อยู่บ้านมันเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่มันเข้าไปส่องแมงจีนูนในสวนกุหลาบผมอยู่นั้นมันได้ยินเสียงเหมือนคนกวาดลานดินมันก็ส่องไฟไปทางเสียงที่มันได้ยินอยู่ทางต้นมะม่วงใหญ่มันบอกว่าพอมันเห็นมันก็แทบช็อกเพราะว่ามันเห็นเหมือนคนตัวใหญ่มากดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรู้แต่ว่าตัวใหญ่สีดำตาแดงนั่งเหมือนนั่งยองๆแต่หันหัวลงพื้นดิน
แกว่งตัวไปมาลากดินใต้ต้นมะม่วงเสียงดังแสกแสกแสกเหมือนคนกวาดลานดินเลยครับแค่นั้นเองครับไม่ถึง5นาทีมันก็วิ่งถึงบ้านของมันเลยข้องแมงจีนูนมันก็ทิ้งตั้งแต่เห็นผีแล้วก็ขึ้นบ้านเข้าห้องนอนผ้าห่มคลุมโปงเลยครับหลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปส่องแมงจีนูนในสวนผมอีกก็เจอเหมือนไอ้นนท์อีก 2-3 รายหลังๆก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาสวนผมในตอนกลางคืนอีกเลยแต่ผมก็ไปนอนที่สวนนี้บ่อยมากนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเจออะไรเลยอีกเรื่องก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมตอนผมเรียนอยู่มัธยมคือตอนนั้นคนในหมู่บ้านตายกันเยอะมากตายกันแบบต่อๆกันคือพรุ่งนี้จะเอาศพนี้ไปเผาในคืนนั้นเองก็จะมีคนตายต่อเลยเป็นแบบนี้ 7-8 ศพได้จนสร้างความหลอนให้กับชาวบ้านเป็นอันมากจนมีคำพูดเตือนกันขึ้นว่าห้ามไอห้ามจามห้ามล้มเพราะมีหลายรายที่ไอต่อๆกันแล้วก็ขาดใจตายเลยอีกรายก็จามต่อๆกันแล้วก็ตายมีอีกรายเป็นผู้หญิงล้มลงแล้วตายเลยครับช่วงนั้นมีข่าวลือในหมู่บ้านตอนนั้นว่าตอนดึกๆจะเห็นผู้หญิงกับหมาดำเดินตามหลังกันมารอบๆหมู่บ้านซึ่งเมื่อมีคนเห็นอยู่หน้าบ้านใครตื่นเช้ามาบ้านหลังนั้นต้องมีคนตายตลอดจนชาวบ้านพร้อมใจกันไปเลี้ยงปู่ตาและบอกกล่าวเหตุการณ์การตายต่อๆกันในหมู่บ้านเหตุการณ์การตายนี้จึงได้หายไปครับอีกเรื่องเกิดขึ้นทางคลองซอย9คลองซอยคือคลองเล็กๆที่แยกออกไปตามไร่นาของชาวบ้านแยกจากคลองชลประทานสายใหญ่ที่ผ่านท้ายหมู่บ้านยาวไปหลายอำเภอคลองซอย9นี่เองเวลาตอนประมาณ 3-4 ทุ่มถ้าใครขับรถเครื่องผ่านจะต้องเบรกกันหัวทิ่มรถแทบล้มหรือบางรายก็แฉลบลงข้างทางก็มีแต่ไม่เป็นอะไรมากพวกเขาบอกว่าพอเลี้ยวเข้าซอยก้าวได้ไม่นานก็จะเห็นเหมือนก้อนกลมๆเหมือนหมอกเหมือนควันล้อมรอบก้อนกลมๆนั้นมองๆไปเหมือนว่าจะเป็นหัวของคนกลิ้งผ่านหน้ารถในระยะกระชั้นชิดคนที่เห็นทุกคนบอกว่าเห็นเหมือนกันจนตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าผ่านซอยนี้แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีคนเคยเจออยู่ครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าก้อนกลมๆดำๆเหมือนหมอกควันก้อนนี้มันคืออะไรกันอีกเรื่องคืออาจารย์ท่านหนึ่งสอนอยู่เทคนิคกว่าจะสอนภาคค่ำเสร็จก็ 3-4 ทุ่มแกต้องขับรถเครื่องกลับบ้านซึ่งบ้านของแกอยู่เลยหมู่บ้านผมไปประมาณ5โลหน้าหนาวปีหนึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็ขับรถเครื่องกลับบ้านตามปกติแต่พอเลยหมู่บ้านผมไปได้ประมาณ500เมตรท่านก็เห็นกลุ่มคนนั่งผิงไฟอยู่ทางขวามือของท่านด้วยความหนาวแบบจับจิตจับใจท่านเลยขับรถเข้าไปจอดใกล้ๆแล้วลงไปผิงไฟกับกลุ่มคนเหล่านั้นกลุ่มคนเหล่านั้นมีชายชราอยู่3คนคนหนุ่มอีก2คนกำลังจี่ข้าวจี่กินกันอย่างอร่อยอร่อยพออาจารย์ท่านนี้เดินเข้าไปใกล้ๆท่านก็พูดขึ้นว่าขอผมผิงไฟด้วยคนครับทุกคนมองมาที่อาจารย์ท่านนี้แล้วก็พยักหน้าให้พร้อมกับยื่นข้าวจี่ให้ด้วยปั้นหนึ่งโดยตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วหิวก็หิวเพราะเพิ่งจะสอนค่ำเสร็จท่านก็เลยจับข้าวจี่นั้นมากินอย่างอร่อยๆนั่งผิงไฟและคุยกับกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่นานแล้วท่านก็เหมือนง่วงนอนมากๆและไม่รู้ว่าตัวเองเผลอหลับไปตอนไหนตื่นมาก็เช้าเลยตอนที่มีคนออกไปไร่ไปนามาเห็นท่านนอนอยู่ตรงนั้นเลยเข้าไปปลุกพออาจารย์ท่านนี้ตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจข้างๆที่ท่านนอนอยู่นั้นเป็นเหมือนกองขี้เถ้ากองใหญ่เรียงรายกันไปหลายกองและกองขี้เถ้าที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุดเหมือนเป็นกองขี้เถ้าที่ใหม่ที่สุดชาวบ้านคนนั้นก็ถามว่า
ทำไมมานอนอยู่ในป่าช้านี้ล่ะเมื่อได้ยินคำว่าป่าช้าอาจารย์ก็มองไปรอบๆตัวอีกครั้งจริงนังว่ากองขี้เถ้าที่มีอยู่หลายๆกองนั้นก็คือขี้เถ้ากองฟอนนั่นเองกองไฟที่ท่านมาผิงเมื่อคืนก็น่าจะเป็นกองฟอนกองนี้คนที่สนทนากับท่านเมื่อคืนก็คงหนีไม่พ้นต้องเป็นผีแน่ๆและที่ทำให้ท่านตกใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือในมือของท่านยังถือข้าวจี่ครึ่งก้อนที่เหลือจากท่านกินไปเมื่อคืนที่สำคัญข้าวจี่ก้อนนี้เหมือนว่ามันจะจี่มานานหลายวันแล้วแต่ตอนที่ท่านกินเมื่อคืนมันยังร้อนและอร่อยอยู่เลยท่านค่อยๆวางข้าวจี่ครึ่งก้อนนั้นลงข้างกองฟอนข้างหน้าแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณในใจหันหลังขึ้นรถรีบบึงรถกลับบ้านไปหาทำบุญทำสังฆทานอย่างไม่ลังเลเลยครับอีกเรื่องหนึ่งคือตรงถนนใหญ่ที่ผ่านหมู่บ้านจะมีโค้งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากหมู่บ้านไปประมาณโลได้โค้งนี้จะมีอุบัติเหตุบ่อยมากเกิดอุบัติเหตุครั้งใดก็จะมีคนเสียชีวิตทุกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งมีกลุ่มคน 2-3 คนเดินอยู่ข้างทางและข้างหน้าพวกเขาก็เป็น10ล้อหัวยาวแบบเก่าบรรทุกของวิ่งไปข้างหน้าพวกเขาช้าๆจู่ๆก็มีรถเครื่องคันหนึ่งขับตามหลังรถบรรทุกคันนั้นมาเร็วพอสมควรแล้วก็ชนเข้าท้ายรถ10ล้อนั้นอย่างจังเป็นผลให้ผู้ชายคนที่ขับรถเครื่องนั้นมาคอหักตายคาที่เลยครับและกลุ่มคนที่อยู่ข้างทางนั้นก็บอกว่าตอนที่มอเตอร์ไซค์คันนี้ขับผ่านพวกเขาไปพวกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อคอกระเช้าใส่ผ้าถุงสีดำทั้งชุดนั่งซ้อนท้ายเขามาและเอามือปิดตาคนขับรถเครื่องจนชนท้ายเข้ากับรถบรรทุกนั้นอย่างจังแต่พอเกิดเหตุขึ้นผู้หญิงชุดดำนั้นก็ไม่อยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความประหลาดใจให้กับกลุ่มคนที่เห็นเป็นอย่างมากและชาวบ้านก็ลือกันไปว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงชุดดำนี้อย่างแน่นอนและไม่นานก็มีการทำบุญตรงโค้งนี้ครั้งใหญ่อุบัติเหตุบริเวณนี้ก็ไม่ค่อยจะมีหรือมีก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตอีกเลยครับอีกเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับเป็นเรื่องของคนที่เข้าไปหาของป่าที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งป่านี้จะยาวขึ้นไปติดกับเทือกเขาภูพานอันลึกลับซับซ้อนนั่นเลยครับวันหนึ่งลุงคนนี้เข้าไปหาเห็ดหาของป่าเพื่อนำออกมาขายแล้วแบ่งไว้กินไว้ใช้ด้วยเมื่อได้ของป่าพอแล้วแกก็คิดว่าจะกลับบ้านเพราะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วตอนที่แกเดินกลับมานั้นแกได้ยินเสียงเรียกชื่อของแกอยู่ข้างหลังโดยการขาดสติหรือกำลังเพลินกับการเดินอยู่แกก็เผลอขานรับออกไปว่าอะไรพอแกขานรับก็มีลมพัดมาอย่างแรงทั้งด้านหลังของแกต้นไม้แถวนั้นโยกตามแรงลมแต่พัดอยู่ไม่นานก็หยุดแกก็คิดว่าอาจจะเป็นลมพัดธรรมดาธรรมดาแกก็เลยเดินกลับบ้านของแกมาเรื่อยๆขณะที่เดินข้างหลังของแกก็เหมือนมีคนวิ่งมาอย่างเร็วแกตกใจหันควับไปดูทันทีปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่เหมือนว่ามีลมพัดวูบผ่านตัวแกไปแกก็งงว่ามันคืออะไรแล้วสายตาของแกก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดดำทั้งชุดกำลังเดินผ่านเข้าไปป่าใหญ่ทางขวามือของแกผู้หญิงคนนี้แกมองดูเหมือนคุ้นๆพอมองดีๆเฮ้ยนั่นมันอีล้อมลูกสาวของแกนี่ว่ะมันจะไปไหนแกก็ตะโกนเรียกลูกสาวของแกอีล้อมอีล้อมแล้วก็วิ่งตามแต่ผู้หญิงคนนั้นเหมือนไม่ได้ยินเสียงแกเดินเข้าป่าใหญ่ไปเรื่อยๆแกก็วิ่งตามแต่วิ่งยังไงก็ไม่ทัน
แกทั้งตกใจและงงว่าลูกสาวคนโตของแกจะเข้ามาในป่านี้ทำไมจนในที่สุดฟ้าก็มืดลงแล้วลูกสาวของแกที่แกวิ่งตามไปก็หายไปมองไม่เห็นแล้วแกก็เพิ่งมารู้ตัวและคิดได้ว่าเข้าป่าเขาห้ามขานห้ามทักอะไรในป่าลูกสาวที่แกวิ่งตามมานั้นน่าจะไม่ใช่ลูกสาวของแกแล้วคิดได้อย่างนั้นแกก็มองหาต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่พอประมาณที่จะขึ้นไปหลบภัยอยู่บนต้นไม้นั้นได้เมื่อได้ต้นไม้ที่พอเหมาะแกก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้นั้นทันทีขึ้นไปถึงก็เลือกกิ่งไม้ที่พอเหมาะสูงเกือบยอดแล้วก็ใช้ผ้าขาวม้ามัดตัวเองติดกับต้นไม้ไว้แล้วก็ยกมือไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาคิดถึงคุณพระคุณเจ้าไม่ลืมที่จะขอสมานางไม้ต้นที่ตัวเองขึ้นไปแกเล่าว่าคืนนั้นทั้งคืนมีคนเดินผ่านมาใต้ต้นไม้นั้นเรียกชื่อแกผ่านไปผ่านมาเหมือนพวกเขาเดินหาแกและอยากให้แกขานรับเพราะเหมือนว่าพวกเขาหาแกไม่เจอหนึ่งในคนที่เดินผ่านใต้ต้นไม้นั้นมามีล้อมลูกสาวคนโตของแกด้วยมาเรียกพ่อพ่ออยู่ไหนแต่แกไม่ได้ตอบแกนั่งกอดต้นไม้ต้นนั้นนิ่งอยู่จนถึงเช้าพอเช้าแสงเงินแสงทองสาดส่องแกก็รีบลงจากต้นไม้นั้นมายกมือพนมไหว้ต้นไม้ต้นนั้นขอบคุณที่ให้อาศัยหลบภัยอยู่จนถึงเช้าเมื่อแกมองดูต้นไม้ต้นนั้นดีๆแกก็ต้องขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเพราะต้นไม้ต้นที่แกขึ้นไปหลบภัยเมื่อคืนมันคือต้นตะเคียนทองต้นไม้ใหญ่มากเปลือกเป็นมันระยับเมื่อต้องแสงแดดยามเช้าแกยกมือขึ้นไหว้อีกครั้งแล้วบอกว่ากลับถึงบ้านแล้วจะเอาดอกไม้ทุกเทียนมากราบไหว้ขอบคุณที่ให้ตนหลบภัยจนปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับที่ตนเองเห็นเมื่อคืนเมื่อกลับไปถึงบ้านก็เห็นล้อมลูกสาวคนโตกำลังทำงานบ้านอยู่กับน้องๆอีกสองคนแกถอนใจยาวโล่งใจที่เห็นลูกสาวของแกยังปลอดภัยอยู่เมื่อลูกเมียเห็นก็เข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงว่าทำไมเมื่อคืนไม่กลับบ้านเมื่อแกเล่าเรื่องให้ฟังจบทุกคนก็เตรียมของเข้าไปไหว้ขอบคุณต้นตะเคียนต้นนั้นตามที่ได้พูดสัญญาไว้ตั้งแต่นั้นมาเวลาเข้าป่าแกจะมีสติไม่ปากพร่อยทักหรือขานรับอะไรถ้าไม่เห็นและแน่ใจจริงๆว่ามันคืออะไรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังจนจบนะครับคลิปหน้ายังมีเรื่องราวมาราธอนแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สรรหาเรื่องดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันแบบเพลินๆอีกสุดท้ายขอให้ท่านผู้ฟังมีวันที่ดีมากถึงมากที่สุดในทุกวันเรื่อยๆไม่มีวันหยุดตลอดไปเลยครับ สวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านเรื่องเล่าผีๆนี้พอเราจำความได้ก็เหมือนจะได้ยินได้ฟังกันทุกคนไม่มีเว้นทำให้เรื่องความเชื่อเรื่องผีๆนั้นฝังจิตฝังใจคนไทยเป็นยิ่งนักแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่สรรหาสรรฟังแต่เรื่องผีเรื่องลี้ลับมาแต่เด็กแล้วครับในตอนเป็นเด็กนั้นผมจะกลัวผีเป็นอย่างยิ่งเพราะตอนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนั้นบรรยากาศมันก็พาไปเป็นอย่างมากมีหลายเรื่องที่ผมอยากฟังแล้วอยากนำมาเล่าต่อซึ่งบางเรื่องก็น่ากลัวบางเรื่องก็เป็นเรื่องแปลกลองมาฟังกันดูนะครับเรื่องแรกผีปู่ตาเฝ้าสวนตอนเป็นเด็กพ่อกับแม่จะทำไร่ทำนา
แล้วในส่วนที่เป็นส่วนป่าผสมก็จะมีสารเพียงตาเล็กๆพ่อกับแม่ก็จะพาไหว้ทุกครั้งที่มาส่วนนี้พ่อแม่พาเรียกปู่ตาแต่พ่อกับแม่ไม่ได้เอาของมาเส้นไหว้บ่อยๆนะครับจะเอาของมาเส้นไหว้ก็ตอนวันสำคัญต่างๆบุญเดือน9เดือน10ปีใหม่สงกรานต์ประมาณนี้ครับเรื่องปาฏิหาริย์ปู่ตาก็มีให้เห็นบ่อยๆนะพืชไร่ที่พ่อกับแม่ปลูกไว้ไม่ต้องรดน้ำพรวนดินเลยครับกล้วยมะม่วงน้อยหน่ามันหัวต่างๆก็จะสวยงามจริงสวยงามจังอย่างเหลือเชื่อมะละกอต้นหนึ่งต้นหนึ่งเก็บได้เป็นเข่งเลยอีกอย่างแตงไทยที่พ่อกับแม่ปลูกไว้อย่าเรียกปลูกเลยนะครับเอาเมล็ดมาหว่านไว้ตามที่ว่างๆของสวนไม่นานจริงๆเมื่อผ่านฝนไปได้ออกลูกเต็มเลยครับผมจำได้ว่าพ่อเอาใส่เข่งหาบกลับบ้านแทบไม่ไหวเอาเป็นว่าไม่ไหวเลยต้องแจกคนที่เดินผ่านลูกหนึ่งไม่ต่ำกว่าโลลูกสวยมากๆพอแจกคนจนพอที่จะขนกลับบ้านได้แล้วก็หาบกลับบ้านไม่ได้หาบแค่วันเดียวนะหาบทุกวันตอนนั้นผมยังคิดเลยว่าเมื่อไหร่จะหมดนะเนี่ยบางครั้งเกิดพายุฝนหรือลมพัดกระหน่ำแรงมากๆบรรยากาศดูน่ากลัวแม่ก็จะร้องบอกปู่ตาว่าเอาแค่ฝนสวนนี้ไม่เอาลมเป็นจริงดังว่าเลยครับในสวนมีแต่ฝนที่ตกกระหน่ำแบบชุ่มชื่นเลยรอบๆสวนนี้ลมพัดกระหน่ำต้นไม้ต้นไร่ล้มระเนระนาดแต่ในสวนของพ่อกับแม่ไม่มีลมแรงขนาดนั้นอีกอย่างที่ทำให้ผมเชื่อว่าปู่ตานี้มีจริงก็คือถ้าจะทำอะไรที่สวนจะต้องบอกกล่าวไม่งั้นเป็นเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งวัดขอไม้ไปทำศาลาพ่อกับแม่ก็ให้ไปแต่ลืมบอกปู่ตาไปว่าจะตัดไม้ไปถวายวัดปรากฏว่าคนที่มาตัดเกือบตายคนหนึ่งปวดท้องจนต้องลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอีกคนเลือดกำเดาไหลไม่หยุดสร้างความแตกตื่นให้กับกลุ่มคนที่ไปตัดไม้เป็นอย่างมากกว่าพ่อกับแม่จะไปที่สวนก็หลังจากที่แม่ไปขายเครื่องสวนกลับมาก็สายแล้วครับ10โมงกว่าแล้วเมื่อมาเห็นสภาพของคนตัดไม้ 4-5 คนที่2คนนอนทุรนทุรายปวดท้องปวดหัวเลือดกำเดาไหลพ่อกับแม่ต้องไปหายอดไม้ดอกไม้ไปบอกปู่ตาว่าจะให้คนเหล่านี้มาตัดไม้ไปถวายวัดสร้างศาลาหลังใหญ่หลังใหม่ตอนแรกกลุ่มคนที่มาตัดไม้ก็มองดูแบบงงๆเพราะคิดว่าพ่อกับแม่จะพาไปหาหมอกลับไปไหว้ศาลเพียงตาซะงั้นนับหนึ่งไม่ถึง10เลยครับหลังจากที่พ่อกับแม่บอกกล่าวปู่ตาไปทั้งสองหายเป็นปลิดทิ้งเลยเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการตัดไม้ก็ง่ายไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นอีกเลยในแต่ละปีหลังจากขายผลผลิตหรือผลผลิตออกดอกออกผลให้เราอย่างพึงพอใจแล้วพ่อกับแม่ก็จะเอาผลผลิตนั้นมาแบ่งปันให้ปู่ตาเหมือนกับว่าทำสวนร่วมกันแล้วปีหนึ่งก็จะเอาผลผลิตมาแบ่งปันกันครับเพื่อความร่มเย็นพืชผลให้ผลผลิตที่สวยงามงอกเงยจริงๆแล้วมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับแต่เรื่องเหลือเชื่อมันก็เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อเหมือนกันครับอีกผีที่ผมได้ยินได้ฟังบ่อยๆถึงบ่อยมากและมากที่สุดทุกวันเลยก็ว่าได้นั่นคือผีบ้านผีเรือนครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักผีบ้านผีเรือนอย่างแน่นอนแต่ที่ว่าเคยเห็นนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าหลายท่านจะเคยเห็นหรือเปล่านะครับคำว่าผีบ้านผีเรือนอยู่กับเรามานมนานมากแม้ว่าจะไม่เคยเห็นว่าผีบ้านผีเรือนเป็นยังไงแต่ทุกคนผมคิดว่าเชื่อว่าผีบ้านผีเรือนนั้นมีจริงอย่างแน่นอนในสมัยนั้นตอนพ่อกับแม่จะไปไร่ไปสวนตอนปิดบ้านพ่อกับแม่ก็จะฝากบ้านไว้กับผีบ้านผีเรือนทุกครั้งผมเห็นตอนพ่อกำลังจะล็อกบ้านพ่อก็จะพูดเหมือนพูดคนเดียวว่าลูกฝากบ้านฝากเรือนด้วยนะจะไปทางไหนก็มีแต่โชคมีแต่ชัยพ่อจะพูดแบบนี้ทุกครั้งครับ
จนผมจำได้และทุกวันนี้ผมก็ยังทำตามพ่ออยู่ผีบ้านผีเรือนก็ไม่ใช่เส้นสวงอะไรมากนะครับพ่อกับแม่ก็จะทำตอนปีใหม่สงกรานต์บุญเดือน9เดือน10ซึ่งขาดไม่ได้เลยผีบ้านผีเรือนมีคุณจะทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขโรคภัยก็จะไม่มีสิ่งไม่ดีจะเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้ในสมัยก่อนจะมีผีปอบที่ว่าไปเข้าคนโน้นทีคนนี้ทีอยู่ในหมู่บ้านบ่อยมากถึงมากที่สุดแต่ถ้าบ้านไหนเจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนเข้มขลังผีปอบก็จะไม่สามารถย่างกลายเข้ามาได้พวกผมก็ไม่เคยมีใครผีปอบมาเข้าหรือย่างกลายมาใกล้เลยตอนนอนผีเรือนมีคุณก็จะปกปักรักษาให้ฝันดีไม่ฝันร้ายไม่มีเรื่องผีอำที่ทำให้สุขภาพจิตไม่ดีแม้ตอนเป็นไข้ไม่สบายผมก็เคยเจอกับตัวเองว่าตอนนั้นเลิกเรียนมาตัวร้อนเป็นไข้อย่างหนักพ่อกับแม่ก็ยังไม่กลับมาจากไร่นาผมก็เข้าไปนอนเลยครับปวดหัวมากๆแต่พอหลับไปได้สักพักก็เหมือนกับว่าครึ่งหลับครึ่งฝันเหมือนกับว่าตื่นอยู่แต่ก็เหมือนหลับเห็นเหมือนมีคนมาหยุดยืนอยู่ด้านบนศีรษะของผมแล้วก็ก้มลงมาเป่ากระหม่อมให้3ทีแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงของผู้ชายแยกอายุไม่ออกบอกว่าหายนะลูกหายนะลูกหายแล้วพอเสียงพูดนั้นจบลงผมก็เหมือนตื่นขึ้นมารู้สึกโล่งตัวไม่ร้อนไม่ปวดหัวแล้วพอพ่อกับแม่กลับมาผมก็เล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าดีแล้วผีบ้านผีเรือนของเราปัดเป่าให้เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อเหมือนกันเพราะว่าความเชื่อในสิ่งที่ดีๆก็อาจจะทำให้เกิดผลดีขึ้นมาได้ขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังเอาเองนะครับใครที่เคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองก็อาจจะรู้ว่าเป็นอย่างไรจริงแท้แค่ไหนอีกผีหนึ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมาจนซึมซับเข้าไปในสมองของผมก็คือผีตายอดตายอยากนั่นถ้าผมจะแปลให้ฟังกันง่ายๆน่าจะเป็นสัมภเวสีนะครับผีนี้พ่อกับแม่จะพูดเกือบทุกวันตอนที่จะกินข้าวตอนกลางคืนนั่นคือเวลาอาหารเย็นตอนเย็นทุกคนจะต้องรู้เลยห้ามไม่ได้เรียกเพราะพ่อกับแม่บอกว่าถ้าเรียกกันกินข้าวตอนกลางคืนผีตายอดตายอยากจะมากินด้วยดังนั้นเวลาอาหารเย็นทุกคนต้องรู้เวลาอย่าให้ได้เรียกเด็ดขาดพ่อกับแม่บอกว่าผีตายอดตายอยากนั้นจะรอว่ามีคนเรียกหรือเปล่าถ้ามีคนเรียกพวกมันก็จะเข้าไปกินด้วยครับผลก็คือทุกคนอาจจะกินข้าวไม่อิ่มหรือที่ร้ายกว่านั้นเมื่อผีตายอดตายอยากมากินด้วยคนในบ้านจะไม่สบายมีอันเป็นไปก็มีดังนั้นผีตายอดตายอยากพ่อกับแม่จะพูดถึงบ่อยๆผีตัวนี้จะออกมาหรือมันจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อมีคนสาปแช่งกันทะเลาะกันพูดด้วยคำพูดไม่ดีพ่อกับแม่ก็ห้ามเหมือนกันครับตอนแรกผมก็คิดว่าพ่อกับแม่พูดแค่ขู่ให้ลูกๆ กลัวและไม่พูดคำหยาบมีอยู่ครั้งหนึ่งมีงานวัดพวกผมก็ไปเที่ยวงานกันกลับมาบ้านประมาณตีสองตีสามได้พวกเราก็ซื้อของมากินกันเพราะรู้สึกว่าหิวเหลือเกินพวกเราจะกินข้าวอยู่ชานบ้านนะครับแล้ววันนั้นผมก็ลืมไปว่าตอนจะกินข้าวห้ามเรียกกันกินข้าวตอนดึกเด็ดขาดด้วยความหิวรีบและลืมผมก็พูดขึ้นว่ามากินข้าวกันเร็วๆหิวแล้วมาตอนพูดพวกผมวางกับข้าวไว้นะครับยังไม่ได้มาล้อมวงกินกันเมื่อพูดจบพวกผมก็จะพากันไปกินข้าวแต่เชื่อไหมครับพวกผมยังไม่ได้เข้าไปกินเลยจู่ๆชามอาหารที่ใส่ลูกชิ้นกับส้มตำผัดเส้นก็เหมือนว่ามีคนมากระแทกจนจานกับข้าวเหล่านั้นกระดิ่งกระดอนไปมาของในจานในถ้วยกระจัดกระจายเต็มพื้นบ้านเลยครับตอนแรกพวกผมก็นึกว่าแมวแต่พอเข้าไปดูก็ไม่มีแมวแต่ของกินในถ้วยในจานเหล่านั้นกระจัดกระจายออกจากจานเลอะเทอะจนกินไม่ได้
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าทำไมของกินมันกระจัดกระจายขนาดนั้นอาจจะมีอะไรวิ่งชนหรือวิ่งมาเหยียบมันแล้วผ่านไปแน่ๆพอโตขึ้นมาคิดดูถึงคืนนั้นถึงได้รู้ว่ากับข้าวที่กระจัดกระจายออกมาจากจานเหมือนมีคนมาตะกุยแย่งกินกันอย่างตะกุยตะกายมากกว่าครับเรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าถ้ามีเจอกับตัวก็อาจคิดว่าไม่มีแต่ถ้าเจอกับตัวแล้วถึงได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะครับอย่างว่าท่านผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันอีกนะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องผีเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าและเตือนไม่ให้ลูกหลานหลงลืมหรือลบหลู่มานำเสนออีกนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สมัยตอนที่พวกผมเป็นเด็กหน้าหนาวก็จะเป็นหน้าที่ต้องเก็บเกี่ยวข้าวและออกมานอนเฝ้าข้าวในลานเรื่องราวหลอนๆมันก็เกิดเพราะการไปนอนเฝ้าข้าวในลานนี่แหละครับสมัยนั้นจะใช้คนตีข้าวเองตีจริงนะครับไม่ได้นวดข้าวเหมือนทางภาคกลางจะใช้ไม้คอนคีคีบมัดข้าวแล้วก็ตีลงไปในลานข้าวไม้คอนคีก็คือไม้ไผ่2อันยาวประมาณ50เซนได้เจาะปลายไม้ทั้ง2เอาเชือกยาวประมาณ20เซนร้อยตรงปลายไม้เพื่อไว้ขีบมัดข้าวไว้ตีให้เม็ดข้าวหลุดออกมาจนหมดการทำลานข้าวก็จะมีเคล็ดลับคือการเอาขี้ควายผสมน้ำเทราดลานดินลาดให้ทั่วๆเหมือนปูนซีเมนต์ไม่นานเมื่อมันแห้งก็จะเคลือบหน้าดินที่เป็นลานข้าวที่ทำไว้พร้อมแล้วหน้าลานข้าวจะเหมือนเอาพลาสติกมาปูเลยนะครับแต่แน่นกว่าไม่กระเทาะไม่มีเศษดินข้าวก็จะสะอาดบางคนฟังดูแล้วก็คิดว่าขี้ควายจะสกปรกไม่นะครับเพราะมันมีแต่หญ้าเป็นเหมือนหญ้าบดละเอียดเลยกลิ่นก็ไม่มีเลยแม้แต่น้อยเมื่อในลานข้าวแล้วก็จะขนเอามัดข้าวที่เกี่ยวมัดไว้มากองไว้ในลานแล้วก็ใช้ไม้คอนคีคีบมัดข้าวตีลงไปในลานครับตอนเย็นเด็กๆก็จะออกมานอนเฝ้าลานข้าวกับพ่อไม่งั้นก็ออกมานอนเฝ้าคนเดียวก็มีตอนเย็นอากาศจะหนาวมากหนาวจริงหนาวจังครับเวลานอนก็จะไม่ขึ้นไปนอนบนเถียงนาหรอกจะใช้มัดฟางข้าวที่เราตีเอาเม็ดข้าวออกหมดแล้วมาทำเป็นซุ้มเป็นกระโจมแล้วแต่ไอเดียอันบันเจิดของใครก็ของมันที่นาผมกับที่นาของไอชาจะติดกันครับแล้วที่นาติดกับนาผมทางทิศตะวันตกก็เป็นที่นาของไอ้น้อยพวกเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันคืนนี้เป็นคืนแรกที่จะต้องออกไปนอนเฝ้าข้าวที่ลานข้าวพอถึงหน้าที่จะต้องออกไปเฝ้าลานข้าวที่ไรพวกผมก็จะมีความรู้สึกคึกคักคึกคักทุกปีไม่มีเว้นเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกไม่ต้องนอนบ้านออกมานอนนอกบ้านซึ่งก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยครั้งนะลมหนาวพัดมาหนาวสะท้านคืนนี้ผมก็ออกไปที่ลานข้าวไอ้ชาก็เตรียมไก่ไว้ต้มกินตอนดึกเรียบร้อยเมื่อออกไปถึงลานข้าวผมกับไอ้ชาก็ก่อไฟห่างออกมาจากลานข้าวมากพอสมควรกะว่าไฟจะไม่ลามเข้าไปในลานข้าวไม่งั้นเป็นเรื่องแน่ๆเมื่อไก่ต้มสุกแล้วพวกเราก็จัดการกับไก่ต้มนั้นอย่างอร่อยที่อร่อยหอมนั้นเพราะว่าตอนต้มเรามีสมุนไพร5แฉกใส่เข้าไปด้วยอากาศหนาวมากจะถึงขั้นว่าใส่เสื้อแขนยาวผ้าพันคอหมวกเอาผ้าห่มคลุมตัวอีกก็ยังหนาวสะท้านขณะที่ผมกับวิชานั่งผิงไฟกินต้มไก่กันอย่างอร่อยอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าหนาวแล้วพวกมึงหนาวไหมผมกับวิชาสะดุ้งหยงเลยครับช้อนสดน้ำต้มเกือบหลุดมือ
ผมกับวิชาเงยหน้าขึ้นมองไปทางเสียงนั้นแต่แล้วก็มีเสียงเย็นเยือกยิ่งกว่าอากาศหนาวเย็นและลมหนาวตอนนี้ถามขึ้นมาอีกว่าหนาวแล้วพวกมึงหนาวไหมผมกับวิชาหันควับไปอีกทางทันทีเพราะตอนแรกพวกผมได้ยินเสียงมาจากด้านหน้าของพวกผมแต่เสียงที่ดังขึ้นมารอบสองนั้นดังมาจากทางด้านขวามือของพวกผมเมื่อผมกับวิชาเพ่งมองไปทางขวามือก็ต้องตกใจสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งเพราะมีเสียงเย็นเยือกดังมาอีกหนาวแล้วพวกมึงหนาวไหมเสียงดังมาจากทางด้านซ้ายมือของพวกผมครับผมกับวิชาก็หันควับไปทางซ้ายทันทีคราวนี้ผมกับพี่ชายเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งรับลมหนาวอยู่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นนั่งชันเข่าหันหลังมาทางพวกผมเอามือแตะดินอยู่ไปมาเหมือนกับว่ากำลังเก็บหยิบอะไรอยู่แล้วคนนั้นก็ถามพวกผมมาอีกว่าหนาวแล้วพวกมึงหนาวไหมผมมองนายชาแล้วก็ตอบไปเกือบพร้อมกันว่าหนาวหนาวครับแล้วพี่ล่ะไม่หนาวเหรอเข้ามาผิงไฟกับพวกผมสิแล้วไอ้ชาก็ถามขึ้นว่ากินต้มไก่ไหมพี่ผมก็หาชามเพื่อใส่ต้มไก่ให้พี่เขาไอ้ชาก็ตักต้มไก่จากหม้อใส่ชามแต่เมื่อพวกผมเงยหน้าขึ้นมามองไปทางที่พี่เขานั่งอยู่ก็ปรากฏว่าพี่เขาไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วผมกับไอ้ชามองหน้ากันแบบงงๆสักพักผมได้ยินเสียงคนกระโดดลงไปในคลองน้ำที่ไหลผ่านที่หน้าของผมห่างจากที่พวกผมอยู่เฝ้าข้าวไปประมาณ30เมตรได้คลองนี้กว้าง8เมตรลึก3เมตรน้ำใสไหลเย็นแต่หนาวขนาดนี้ใครจะมากล้าเล่นน้ำในตอนกลางคืนหน้าหนาวมืดค่ำขนาดนี้ผมกับไอ้ชามองหน้ากันแล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะความตกใจอีกเมื่อมีเสียงถามมาจากด้านซ้ายมือของผมซึ่งเป็นทางเดียวกันกับทางคลองส่งน้ำหนาวแล้วพวกมึงหนาวไหมเป็นเสียงของพี่ชายคนเดิมผมกับวิชาหันไปมองคราวนี้เห็นเขาอยู่ในชุดเดิมแต่เปียกมะลอกมะแลกเลยครับอ้าวไอ้ชาร้องขึ้นไปทำอีท่าไหนทำให้ตกน้ำล่ะพี่มาๆผิงไฟกับพวกผมพวกผมมีผ้าห่มด้วยไอชาหันไปหยิบผ้าห่มผมก็หันไปหยิบผ้าขาวม้าเพื่อที่จะให้พี่เขาผลัดเปลี่ยนเอาเสื้อผ้าที่เปียกออกแต่แม่เจ้าพอพวกผมเงยหน้าขึ้นมาก็มีเจอพี่เขาอีกละไม่รู้อยู่ไหนมองหารอบๆก็ไม่มีไอชาเลยปากไวพูดไปว่าหายตัวไปไวยังกับผีพี่คนนี้พอไอ้ชาพูดจบเท่านั้นแหละลมหนาวที่พัดแรงอยู่แล้วก็หวีดหวิวมาอย่างแรงกว่าเดิมอีกครับสักพักพวกผมก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้เหม็นไฟไหม้พลาสติกเหมือนไฟไหม้พลาสติกยังไงอย่างนั้นกลิ่นนี้จะปนมากับกลิ่นเหม็นเขียวเอียนเอียนกลิ่นแรงมากจนผมกับพี่ชาวางชามต้มไก่ลงเอามือปิดจมูกเพราะความผะอืดผะอมแล้วมีเสียงดังขึ้นมาข้างหน้าพวกผมอีกหนาวแล้วพวกมึงหนาวไหมพวกผมเงยหน้าขึ้นมองทันทีแต่ไม่เจออะไรแล้วเสียงเย็นๆนั้นก็ดังขึ้นด้วยประโยคเดิมๆทางขวาทีซ้ายทีหน้าทีดังอยู่หลายรอบตอนนี้ผมกับไอชาแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่พวกผมก็ไม่ได้โง่นะครับรู้เลยว่าผีหลอกแน่ๆแต่พวกผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีเสียงดังคลุกๆเหมือนอะไรกลิ้งอยู่ข้างหน้าพวกผมพอสิ่งที่กลิ้งมาได้ระยะแสงไฟพวกผมก็มองเห็นว่ามันเป็นล้อรถเก่า 2-3 ล้อกำลังกลิ้งมาแล้วล้มตึงตึงตึงอยู่ข้างหน้าพวกผมไม่ได้ห่างเท่าไหร่แล้วผมก็เห็นพี่คนนั้นเดินเข้ามาจับล้อรถสามล้อนั้นขึ้นวางเรียงซ้อนกันแล้วเขาก็ขึ้นไปนั่งบนล้อรถที่ซ้อนกันแล้วสามอันนั้นนั่งไกวขาไปมา
แล้วก็ถามพวกผมอีกว่าหนาวแล้วพวกมึงหนาวไหมด้วยความตกใจหรืออะไรไม่รู้ไอ้ชาดันตอบไปว่าพวกผมหนาวจะแย่อยู่แล้วว่าแต่พี่เหอะไม่หนาวหรือไงเนี่ยเมื่อไอ้ชาพูดจบพวกผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะอย่างถูกอกถูกใจแล้วก็ตอบไอ้ชามาว่ากูไม่หนาวหรอกกูร้อนยิ่งตอนโดนถามในล้อรถนี่กูยิ่งร้อนแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างพึงพอใจผมกับไอ้ชานี้นั่งตัวแข็งทื่อไม่ได้แข็งเพราะความหนาวเย็นแต่ว่าตัวแข็งทื่อเพราะความกลัวต่างหากเล่าครับขณะที่พวกผมกำลังจะเป็นลมหมดสติไปนั้นผมก็เห็นล้อรถที่เรียงซ้อนกันและมีพี่คนนั้นนั่งอยู่มันกระเด็นออกไปทางขวาเหมือนโดนแรงอะไรสักอย่างกระทำมันแล้วพวกผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่าใครเอาล้อรถมาวางซ้อนกันไว้ตรงนี้วะเกะกะชะมัดพร้อมพูดก็ยกเท้าขึ้นถีบล้อที่ซ้อนกันนั้นกระเด็นออกไปอีกไอ้น้อยผมกับพิชาพูดขึ้นเกือบพร้อมกันปรากฏว่าล้อรถทั้งสามนั้นเป็นของเล่นไอ้น้อยไปอย่างสนุกสนานด้วยความไม่รู้มันตั้งล้อรถล้อที่อยู่ข้างล่างสุดขึ้นแล้วถีบให้กลิ้งไปอย่างแรงผมเห็นแต่ละล้อรถนั้นกลิ้งหายไปในความมืดทางทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่ทำให้ผมกับพิชายกเว้นไอ้น้อยต้องขนลุกขนชันไปทั้งตัวก็คือผมได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดทรมานดังโหยหวนมาซึ่งผมกับพิชาก็ไม่รู้หรอกว่าเสียงร้องโหยหวนนั้นเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆนั้นไอ้น้อยที่มีล้อรถ3ล้อนั้นกลิ้งหายไปในความมืดจนหมดทุกล้อผมกับพิชาได้ยินเสียงร้องโหยหวนนั้นไม่นานก็หายเงียบไปไอ้น้อยก็เข้ามาร่วมวงกินต้มไก่กับพวกผมผมกับพิชาไม่ได้เล่าเรื่องที่พวกผมเจอให้มันฟังในตอนนั้นเพราะอย่างน้อยๆพวกผมก็อุ่นใจได้ว่าอยู่กับคนที่ตอนนี้ไม่ได้กลัวอะไรขวัญยังดีไม่ได้เสียเหมือนผมกับพิชาคืนนั้นทั้งคืนพวกผมนั่งเล่นนั่งคุยกันจนเช้าเลยเสียงที่ถามพวกผมกับไอ้ชาว่าหนาวแล้วพวกมึงหนาวไหมพวกผมก็ไม่ได้ยินอีกเลยจนรุ่งเช้ารุ่งเช้าไอ้น้อยก็วิ่งลงไปทุ่งนาหายางรถที่มันถีบกลิ้งหายไปในความมืดของเมื่อคืนเผื่อว่ามันจะได้เอามาเล่นต่อด้วยความซนของมันแต่มันก็ต้องแปลกใจเพราะว่าไม่เห็นล้อรถ3ล้อนั่นเลยแต่สิ่งที่มันเจอคือล้อรถที่ถูกเผาไหม้จนเหลือแต่ใยเหล็กดำปิ๊กปี๋ผมกับไอ้ชามองหน้ากันแล้วไอ้ชาก็บอกไอ้น้อยไปว่าข้าว่าล้อรถนั่นไม่มีหรอกทำไมล่ะไอ้น้อยพูดขึ้นก็ล้อที่แกเห็นเมื่อคืนน่ะมันไม่มีหรอกไอ้น้อยทำหน้างงแล้วไอ้ชาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ไอ้น้อยฟังเมื่อมันฟังจบมันก็พูดออกมาแบบอ้อมแอมอ้อมแอมว่าถ้าอย่างนั้นเสียงโหยหวนที่กูได้ยินก็ไม่ใช่เสียงของพวกมึงทั้งสองคนอดีตพูดจบมันก็มองหน้าพวกผมสองคนผมกับไอ้ชาก็พยักหน้าตอบมันออกไปอย่างช้าช้าคลิปหน้าผมจะนำเรื่องราวที่พวกผมเคยเจอตอนเด็กๆเป็นเรื่องแปลกเรื่องน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับสุดท้ายขอให้ผู้ฟังทุกท่านเจอแต่วันที่ดีมากถึงมากที่สุดทุกวันทุกวันตลอดไปเลยครับ